เดี๋ยวมาดูโจทย์ที่เป็นกรณีในเป็นพิกัดทรงกระบอกนะครับซึ่งความหนาแน่นของปลั๊กไฟฟ้านะครับอยู่ในพิกัดทรงกระบอกซึ่งมีสองคอมโพเนนต์ที่เป็น A low กับ A phi เท่านั้นนะครับโดยบอกว่าจงคำนวณหาอินดิเกตทั้งสองข้างของทฤษฎีโดยเมเจนที่อินดิเกตทั้งสองข้างของมันคือเป็นอะไรถ้าจำได้ข้างมันคือประจุที่อยู่ภายในหรือปลั๊กนั่นแหละที่อยู่ภายในนั่นแหละนะครับในช่วง low 0ถึง2เวลาเขาเขียนเนี่ยจะเขียนแค่2เฉยเพราะจริงๆ low เริ่มที่0ถึง2แล้วก็ phi 0ถึงพายแล้วก็ z 0ถึง5นะครับอันนี้เฉลยไว้ให้ดูละครับโดยทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันก็คือกฎของกาวส์ลอนะครับก็คือ d. พื้นที่นะครับโคสเซอร์เฟซก็จะเท่ากับ q นะครับจริงๆทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์นี่คือถ้าเราโคสเซอร์เฟซเนี่ยนะครับหารด้วยเดลต้า v เนี่ยนะตรงนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือ q หารด้วย low มันก็คือ q หารด้วย delta v ก็คืออะไรครับก็คือ low v นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือเป็น divergent นะและผมที่จะพิสูจน์มาดูนะแล้วเราอินดิเกตเข้าไป3ชั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือประจุเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นด้านสิ่งที่เราต้องทำคือด้านซ้ายคือเราต้องทำหาพื้นที่นะด้านขวาก็ทำ divergentครับทีนี้เรามาดูด้านหาพื้นที่นะครับตัวพื้นที่เนี่ยที่เกิดขึ้นนะ d.ds นะสิ่งที่เราต้องการทำก็คืออินดิเกต d.ds เพราะนั้นเราต้องเอา d.ds ก่อนนะครับเอา d.ds นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมี2ทิศทางคือ a low กับ a phi นะเราก็ดูจากคอมโพเนนต์นี้ a low กับ a phi นะเพราะนั้นในที่นี้ผมเอา d ที่เป็น low นะครับคูณกับ ds ที่เป็นตาม low ก่อนแล้วกันนะครับก็ได้อะไรครับนะถ้าเราจะดูเราวาดเราต้องวาดรูปนะครับเพราะนั้นมันจะมีข้อที่เราจะต้องพิจารณาอยู่นะเราจะพบว่า a low เนี่ยมันมีเฉพาะเป็นบวกจำไว้นะครับ a low เนี่ยมันมีเฉพาะที่ทางเป็นบวกมันไม่เหมือนกับตัวถ้าเป็นพิกัดทรงกระบอกนะอันนี้คือเป็น az ถูกไหมแต่นี้ยังมีลบ az นะมันมีบวกกับลบแต่ว่า a low เนี่ยมันพุ่งออกมาจากแกนตรงนี้มันเป็นแค่บวกเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็น a low เหมือนกันตรงนี้ที่อะไรครับที่ low เท่ากับ0อันนี้ก็พุ่งออกมาอันนี้ก็เป็น a low เหมือนกันนี้ low เท่ากับเท่าไหร่ครับตามข้อกำหนดโลเท่ากับ2นะครับเพราะนั้น d โลได้อะไรได้6โลไซน์ half นะแล้วก็คูณกับ ds ds a โลก็คือเป็นอะไรครับโลครับโล d phi d z นะครับอันนี้เมื่ออะไรครับเมื่อโลเท่ากับ0มันมี2เซอร์เฟสใช่ไหมครับ2เซอร์เฟสก็ต้องบวกกับอะไรครับ6โลไซฟีส่วน2โลดีฟีดีแซดเหมือนกันนะครับเนื่องจากมันเป็นบวกเพราะว่ามันเป็นทิศทางบวกทั้งคู่ตัวนี้คือที่โลเท่ากับเท่าไหร่ครับโลเท่ากับ2นะพอดังนั้นเราแทนค่าโลเข้าไปนะครับโลเข้าไปตรงนี้หรือโลเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้พอนี้เป็นอะไรครับเป็น0เพราะฉะนั้นเราจะเหลือ d.d low เนี่ยจะได้เท่ากับเอา low คูณมันก็เป็น6 low square sin d phi d z นะครับถ้าเราแทน low เท่ากับ2เข้าไปก็จะกลายเป็น2คูณ2เป็น4ก็เป็น24นะเพราะนั้นเราสามารถหา qนะ Q ที่เป็นของเกิดจากโลได้ก็อินทิกรัล2ชั้นนะครับ d ฟีก็คือ p เท่ากับ0ถึงพายแล้วก็ z คือเท่ากับ0ถึง5นะครับ24ไซน์นะครับก็ตัวนี้ก็24ดึงออกมาได้อินทิเกรตไซน์ d ฟีก็ได้เลยครับลบคอสp ส่วน2อินทิเกรตได้อินทิเกรตข้างในอีกก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็คือหารด้วย1ส่วน2ก็ได้2ออกมานะครับแล้วก็อินทิเกรต z อินทิเกรต0ถึงพายอินทิเกรต z ก็ได้นะครับได้ z ออกมาคือ0ถึง5นะก็จะได้อะไรก็จะได้เป็น24นะคูณกับ
2แทนค่าคอสเข้าไปคอสพายส่วน2ได้0ลบลบก็กลายเป็น0ลบลบคอส0ได้1นะครับคูณกับ5ลบ0ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่248อันนี้ก็ได้เป็น240คูลอมนะอันนี้คือ Q อะไร Q ตามโลนะครับในขณะที่ผมเปลี่ยนสีไปแล้วกันในขณะที่ Q ตามแนวแกน AF เนี่ยนะครับก็จะได้ Q นะเอาตามแนว F แล้วแนว AF นะครับก็จะได้อะไรครับถ้าเราวาดรูป AF ก็เป็นอย่างนี้นี่คือระนาบที่1นี่คือระนาบที่2อันนี้จะมีคนผิดหลายคนนะอันนี้คือกรณีที่ฟีเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0อันนี้ฟีเท่ากับเท่าไหร่ครับฟีเท่ากับพายเพราะฉะนั้นเวลาฟีเนี่ยทิศทาง AF มันเป็นได้ทั้งบวกและลบอย่าลืมนะ AF เนี่ยเป็นได้ทั้งบวกและลบเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยย้อนกลับมาต้องตั้งฉากด้านนี้นะครับอันนี้จะต้องกลายเป็นลบ AF อันนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่จะคิดผิดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ย้อนไปนั้นก็ต้องเป็นบวก AF มี2อันนะครับเพราะฉะนั้น d.ds ก็จะได้อะไรครับ dv.dsv ก็ได้ครับเท่าไหร่เอาที่ตรงนี้ก่อนก็ได้ d คืออะไรครับ 1.5 โลก็ฟีส่วน2นะครับแล้วก็ ds ds คือตัวนี้ที่ฐานนี้ ds คืออะไรครับ d โล d ฟีเอ้ย d โล d z d โล d z ยิงตรงนี้มันมีทิศทางลบ AF เพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้องเป็นลบเข้าไปด้วยลบ1เข้าไปนะเมื่อตรงนี้เราเขียนไปเลยเมื่อ V เท่ากับ0บวกกับ 1.5 โลของ E เป็นบวกเมื่อ V เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับพายสังเกตนะตรงนี้มันเป็นบวก1นี่เป็นลบ1นะครับทีนี้เวลาเราแทน V เท่ากับ0เข้าไปแทนฟีเท่ากับ0เข้าไปได้อะไรครับคอส0ได้1ก็ได้เป็น 1.5 โลแต่ว่ามีเครื่องหมายลบตัวนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมดึงเครื่องหมายลบออกมาครับก็จะเป็นคอสฟีส่วน2เครื่องหมายลบนะครับ d โล d z นะครับทีนี้ถ้าเราแทนฟีไอแทนฟีด้วยพายเข้าไปตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น0ไปนะเพราะนั้นเราก็อินดิเคต Q ตามแนวแกนฟีก็จะได้เท่ากับลบ 1.5 คอสฟีส่วน2นะครับอินทิเกรตเพราะมีแค่โลกับฟีนะดีโลดีแซดนะครับโลเท่ากับ 0.2 แซดเท่ากับ 0.5 ก็ได้เท่าไหร่นี่ที่โลเราต้องแทนค่าเข้าไปเลยก็ได้นะครับนี่ที่โลเท่าไหร่แล้วที่ฟีที่ฟีต้องกับ0นะครับเพราะนั้นคอส0ก็ได้1นะครับอินดิเกตโลก็ได้โลนะครับ0ถึง2อินดิเกตแซดก็ได้0ถึง5เพราะนั้นอันนี้ก็ได้เท่ากันครับ1.5คูณกับ1 2แล้วก็5นะครับอันนี้ก็คูณกันได้3นะครับก็เป็นลบ15คูณลองครับเพราะฉะนั้นผลรวมทั้งหมด Q total เนี่ยรวมทั้งหมดก็คือ Q ที่เกิดจาก Q ฟรีบวก Q ที่เกิดจากนะครับโลบวกฟรีก็ได้กับ240ลบกับ15ก็ได้เท่ากับ225คูณลองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่เราใช้ divergent ก็ต้องเท่ากันเพราะด้านซ้ายต้องเท่ากับด้านขวาครับเดี๋ยวเรามาดูต่อทีนี้กรณีที่เป็น divergent นะ divergent นะครับตัว divergent เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าตัว divergent ในพิกัดทรงกระบอกคืออะไรก็คือเท่ากับ1หารด้วยโลตัวนี้ตามสมการตัวนี้นะครับทีนี้ตัว divergent เราจะพบว่ามันมี component แค่อะไรครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ d โลตัวนี้คือ d อะไรครับd ฟรีฉะนั้นเพราะนั้นก็เอา d low ใส่ตัวนี้ d ฟรีมาใส่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ divergent เท่ากับเท่าไหร่1หารด้วย low นะครับเลอเอา low คูณเข้าไปก็ได้เป็นอะไรครับ6 low square sin ฟรีส่วน2นะครับ
บวกกับ1ส่วนโลหนึ่งจุดห้าโลคอร์สฟีส่วนสองนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าเราดิฟเทียบโลตัวนี้ก็ทรายกับตัวนี้กับเลข6ก็ดึงออกมาก็จะเป็น6ทรายฟีส่วนสองหารด้วยโลนะครับก็คือเหลือดิฟโลสแควร์หารด้วยโลดิฟเทียบนะครับอันนี้เราดิฟเทียบฟีเพราะนั้นเอา 1.5 กับโลออกมาก็จะเหลือดิฟคอร์สฟีส่วน2เทียบกับฟีนะครับเพราะนั้นตัวนี้ดิฟตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับ6ไซฟีส่วน2ดิฟนี่ก็ได้อะไรครับ2โลนะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปก็ได้อะไรครับ 1.5 ดิฟคอร์สได้อะไรลบไซนะครับแล้วก็ดิฟข้างในอีกก็ได้1ส่วน2ออกมานะครับก็จะได้เป็นฟีตัดกับฟีไปก็ได้เท่าไหร่ครับ12ไซฟีส่วน2อันนี้ก็เป็นลบ 1.5 หาร2ก็เป็น 0.75 ไซฟีส่วน2มันเหมือนกันมันสามารถลบกันได้แล้วก็ได้เหลือเท่าไหร่ครับ 11.25 ไซฟีส่วน2นะครับทีนี้อันนี้คือผลของการไดเวอร์เจนต์นะครับมันยังไม่สามารถที่จะหา Q ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอินทิเกรตวอลลุ่มนะเราก็ต้องเอา Q เนี่ยมันก็คืออินทิเกรตวอลลุ่มคืออินทิเกรต3ชั้นของไดเวอร์เจนต์ D ครับ DV นี้เราก็ต้องไปดูนะครับผลของไอ้ตัววอลลุ่มมันนะครับตัววอลลุ่มซึ่งตัววอลลุ่มเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าอะไรกับโลดีโลดีฟีดีแซดเพราะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับอินดิเกตนะไดเวอร์เจนต์ดีเราก็ได้เลยครับ 11.25 ไซฟีส่วน2แล้วก็ใส่ DV เข้าไปก็จะกลายเป็นโลดีโลดีฟีดีแซดนะครับโลเท่ากับเท่าไหร่โลเท่ากับ0ถึง2ฟีเท่ากับ0ถึงพายนะครับแล้วก็แซดกับ0ถึง5แทนค่าเข้าไป11.25 นะครับอินทิเกรตแซดมันไม่เอาอินทิเกรตอันแรกก่อนก็ได้อินทิเกรตโลมันมีโลแค่ตัวเดียวก็เป็นโลสแควร์ส่วน2 0ถึง2นะครับอินทิเกรตไซด์ได้อะไรครับได้ลบคอสฟีส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน2ก็คือคูณด้วย2นั่นแหละ0ถึงพายแล้วก็อินทิเกรตแซดได้0ถึง5นะครับอันนี้ก็แทนค่าเข้าไปก็ได้4หารด้วย2ก็ได้2ออกมาแล้วก็คูณด้วย2เข้าไปพจน์นี้นะย้ายขึ้นไปข้างบนได้2เพราะนั้นแทนคอสลบก็เป็น0คอสพายส่วน2เป็น0นะครับก็เป็น0ลบกับคอส0ได้ลบ1คอส0ได้1แต่เครื่องหมายลบตรงนี้ก็เป็นลบ1นะครับแล้วก็แทนแซดก็เป็น5ลบ0ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่10 11.25 คูณกับ4คูณกับ1แล้วก็คูณกับ5นะครับ5 4 20นะครับก็คือเหมือนกับเอาผมขอกดเครื่องเลขนะครับก็เป็น 11.25 คูณ20ก็จะเท่ากับอะไรครับโอเค225แล้วได้225ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ225คูลอมนะครับซึ่งจากการทำด้านหน้าเราก็ได้225นั่นก็หมายความว่าอะไรครับเราก็สรุปได้ว่าอะไรจากทฤษฎีไดเวอร์เจนต์เนี่ยเราก็จะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอินดิเกต D.DS เนี่ยมันก็จะเท่ากับอินดิเกตไดเวอร์เจนต์ D.DV นะครับอันนี้คือทฤษฎีไดเวอร์เจนต์เทอเรมซึ่งตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือ Q หรือว่าฟลักที่มันพุ่งออกมาได้เองทั้งหมดนะครับที่เป็นโคเซอร์เลย